ดีครับผมหนึ่งวินัยตรานิติภักดีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็น innovation ของ Line 6ตัวหนึ่งก็ชื่อรุ่นว่า Sonic Pod นะครับตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็น mobile audio interface คำว่าก็เหมือนกับว่าคนไทยเราชอบเรียกว่า sound card นั่นเองนะครับเป็นตัวช่วยในการบันทึกเสียงนะฮะผมก็ใช้เสียงกีตาร์จากตัวแอปของ Line 6เองนะฮะผ่านตัวมันทำงานกัน2อันแค่นั้นเองใช้ซ้อมใช้ทำเดโมได้เลยนะครับร่วมกับพวกซอฟต์แวร์ workstationนะครับตัวมันเองก็จริงๆก็ง่ายๆนะฮะก็มีฟังก์ชันที่สามารถต่อไลน์กีตาร์นะครับไฟฟ้าเข้ามาใช้แอปนะครับหรือว่าเราจะใช้ในโหมดของไมโครโฟนก็ได้เลือกเอานะฮะจะมีโมโนเซเรโอก็คือใช้ลักษณะของคอนเดนเซอร์มาตรงนี้ในการอัดร้องอัดกีตาร์โปร่งนะครับเดี๋ยวลองฟังดูผมจะลองอัดกับกีตาร์โปร่งให้ฟังดูนะครับคือฟังก์ชันไมค์ของ Sonic Pod ตัวนี้มันก็จะมี2โหมดคือโหมดโมโนนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เข้าทางด้านหน้านะครับเสียงจะเป็นสัญญาณโมโนอันนี้เป็นสัญญาณสเตอริโอนะครับก็จริงฟังก์ชันก็มานี้เราสามารถจะใช้กับโปรแกรม Workstation อะไรก็ได้อย่างนี้ก็เป็น Cubase นะฮะก็สามารถใช้เรคคอร์ดได้คุณพกไอ้นี่ไปอันนึงถือ iPad ไปอันนึงนั่งทำเดโมได้นะครับก็มีทั้งheadphone out นะครับมีทั้งสเตอริโอปกติสามารถฟังกับมอนิเตอร์ได้ก็ลองดูนะครับก็เป็นอุปกรณ์อินโนเวชันที่สำหรับเขาเรียกอะไรสำหรับคนรุ่นใหม่ลองดูแต่คนรุ่นเก่าจะลองก็ไม่ผิดนะนะครับสนใจก็ทดลองได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Line 6ทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมหนึ่งวินัยลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้า